ดีนี้มันเข้าข่ายซึ่งความผิดนอกราชอาณาจักรซึ่งได้กระทำในนอกราชอาณาจักรพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนก็คืออัยการสูงสุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเสนอเรื่องไปให้อัยการสูงสุดของเรามีการตามเจ้าของบัญชีมาสอบหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้ออกหมายเรียกไปแล้วครับหมายเรียกท่านครับในกรณีที่ว่าวันนี้โอนเงินไปสองครั้งนี้โอนจากญาติของนายสิงห์เป็นลักษณะโรงงานก่อสร้างตรงข้ามปั๊มแก๊สในสปอลาวที่มันต้นเรื่องห่างจากจุดที่เขาอ้างว่าเป็นจุดที่เขาหนีมาคือบริเวณเขาลูกเดียวใช่ครับก็ระยะนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าจุดนั้นก็จากการลงมาก็น่าจะมีประมาณสัก800เมตรนะในบริเวณนั้นที่เขาเดินมาจากจุดนะครับไปถึงกิโลซึ่งเราคาสิโนเยอะไหมครับเป็นด้านหลังครับด้านหลังแต่ว่าอยู่เป็นช่วงก่อสร้างใหม่ของแต่ผมไม่แน่ใจข้อมูลนะว่าเป็นของคาสิโนหรือว่าเป็นของคนลาวเราไปพบประมาณ 11:10 ตอนนี้นายสิงแก้วยังอยู่ที่ฝั่งเมืองต้นพึ่งฝั่งลาวอยู่ครับเขาพูดว่าลาวอยู่ครับอยู่เมืองต้นพึ่งหรือแฝงบ่อแก้วแฝงบ่อแก้วครับหมายถึงว่าอยู่ที่ห้วยทรายนู่นใช่ไหมคะครับใช่ครับครับที่ห้วยทรายแฝงบ่อแก้วนะฮะแล้วก็เขาคงจะต้องมีการให้ผู้เสียหายไปชี้ที่เกิดเหตุเพื่อรวมเก็บร่องรอยพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเอ็นเอหรือเป็นในเรื่องของพยานหลักฐานที่นำผู้เสียหายไปกักขังนะครับแล้วก็จุดที่เขาหลบหนีท่านครับสรุปแล้วตอนนี้นายสิงแก้วถูกส่งตัวไปที่ไผ่บ่อแก้วบริษัทช่องนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางการลาวสปป.ลาวเนี่ยก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สอบปากคำนะครับแต่เนื่องจากของเราเนี่ยพอหลังจากหมดเวลาราชการเนี่ยเราคงต้องรีบกลับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประสานไปแล้วเรามีการนัดประชุมกันในเรื่องของการประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเป็นไปตามความต้องการของทางญาติของผู้เสียหายที่อยากจะได้ตัวคุณสิงแก้วเนี่ยมารักษานะครับมาในประเทศไทยเดี๋ยวคงต้องให้เข้าไปรักษาตัวนิดนึงนะครับไปตรวจร่างกายแล้วก็คงต้องตรวจทางสภ.เชียงแสนคงมีการสอบปากคำนะครับโอเคนะฮะครับขอบคุณมากครับ